่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตื่นเต้นสยองขวัญเกี่ยวกับประพันธ์ของโรดราชสีมาเป็นร้างวิญญาณแค้นกฎแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วคนกลัวเกลียดชังชีวิตอับปางเรือนที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนกันมาตามประสาพ่อแม่ลูกยังมีความสุขแต่แล้วกลับมีคนมาทำลายให้อู่นี้เรือนนี้พังพินาศลงอย่างย่อยยับนำซ้ำร่างและวิญญาณยังถูกทำทารุณอย่างไร้ความเมตตาปราณีเมื่อดวงวิญญาณของเขาหลุดพ้นออกมาได้ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจึงได้บังเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของเรือนร้างวิญญาณแค้นคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเรือนร้างวิญญาณแค้นเรื่องมันจะได้จบๆกันไปสักทีดีไหมดีครับเอาละถ้างั้นคืนนี้ตอน5 ทุ่มตรงเอ็งมารับข้าที่นี่และพาข้าไปที่เอ็งฝังศพของมันไว้ได้เลยครับเป็นยังไงบ้างวะไอ้เพชรพลังสมาธิของเอ็งอ่ะคืบหน้าไปบ้างหรือยังก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะข้าเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยงั้นเองก็จงพยายามต่อไปนะคืนนี้ข้าจะลองนั่งใช้พลังจิตดูสักครั้งหนึ่งเองจะไปกับข้าดูได้ไหมฮะไปนะไปแน่อยู่แล้วแล้วเองมั่นใจแล้วว่าจะได้ผลนะฮะมันก็ต้องลองดูกันอีกสักตั้งแล้ววะแล้วเรื่องเนี้ยลุงของเองมาพูดอะไรกับเองบ้างไหมก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยแต่ช่วงนี้ข้าจะทำอะไรลุงข้าก็ไม่เคยเอ่ยปากห้ามอ่ะที่แกไม่ห้ามอ่ะแกอาจจะคอยจับตาดูเองอยู่ห่างก็ได้มั้งดูก็ดูไปเพราะข้าไม่ได้ทำผิดอะไรข้าก็ไม่ได้ว่าเองทำอะไรผิดที่ข้าพูดก็หมายถึงว่าลุงของเองอ่ะคงจะคอยจับตาดูว่าวิชาอาคมที่เองได้ร่ำเรียนมาจากลุงนั้นอ่ะมันได้คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนต่างหากอ่ะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอ่ะ3 วันวันนี้แล้วธนทิศหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเราไม่สามารถจะทำอะไรช่วยอะไรให้น้ากุหลาบได้เลยงั้นเราไปบ้านน้ากุหลาบกันดีไหมเผื่อบางทีแกอาจจะมีอะไรให้เราช่วยบ้างก็ได้ไปก็ไปขอบใจพ่อเพชรพ่อแก้วมากนะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนว่าแต่น้าจะครับมีอะไรที่จะให้ผม2 คนช่วยก็บอกมาได้เลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับผม2 คนพร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มที่ครับขอบใจนะที่มีน้ำใจมาช่วยนะดื่มน้ำก่อนนะจ๊ะขอบคุณครับหน้าตาของเธอดูซีดเซียวไปมากเลยนะพระพึงใจฉันหน้าตาสดชื่นได้ยังไงล่ะพี่พ่อหายไปทั้งคนอย่างเงี้ยแล้วกลางค่ำกลางคืนอ่ะพระพึงได้หลับได้นอนได้พักผ่อนบ้างไหมฉันเองก็พยายามที่จะข่มตาให้มันหลับแต่มันก็หลับไม่ลงนะจ๊ะพี่เข้าใจนะการหายตัวไปของพ่อทั้งคนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามทำใจได้ยากด้วยกันทั้งนั้นอ่ะแต่ทางที่ดีพระพึงควรจะปล่อยวางเอาไว้บ้างไม่งั้นเกิดล้มบ่อน้องเสือขึ้นมาอีกคนแล้วก็นักอุหลักก็จะพลอยลำบากไปด้วยนายเองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพระพลึงนักหรอกยิ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยละ
มันยิ่งทำให้น้ากับลูกพากันเครียดหนักขึ้นไปอีกเรื่องอะไรอีกเหรอครับที่ทำให้น้าพลับพลึงถึงกับเครียดอะเล่าให้พวกผมฟังได้ไหมครับโอ้ได้สิน้าจะเล่าให้ฟังก็นี่แหละจ้ะเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนเฮ้ยเพชรเออข้ารู้แล้วมีความลับอะไรกันหรือเปล่าเออครับเปล่าก็เปล่าเปล่าเพื่อนแต่เจ้าแก้วมันจะบอกว่าเมื่อคืนผมสองคนก็ได้ยินได้เห็นกับเหตุการณ์ที่นางพูดไปทั้งหมดเหมือนกันน่ะแต่ก็ไม่ได้คิดถี่หัวใจอะไรว่าจะมีเงาแปลกๆมาปรากฏขึ้นที่หน้าบ้านของน้าก็เพราะเหตุนี้แหละพี่ที่ทำให้พับพลึงนอนหลับไม่ลงเพราะว่ามีความสังหรณ์ใจบางอย่างว่าพ่ออาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้อะพับพลึงคิดมากเกินไปหรือเปล่าฮะใช่เรายังไม่เห็นตัวตนของนาทิตย์เนี่ยอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นสิสุขภาพของเราจะทุดโทรมไปเปล่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปจริงๆพับพลึงกับแม่ก็คงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่ๆไม่เอานะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยผมสองคนขอตัวกลับก่อนนะครับเพราะมีงานบางอย่างรออยู่ที่วัดอะเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ผมจะมาหาใหม่จ้าตามสบายเถอะจ้าเมื่อกี้เองพูดกับน้ากุหลาบว่ามีงานบางอย่างอยู่ที่วัดงานอะไรของเองวะเขาไม่เห็นรู้เรื่องเลยไอ้เสยข้าพูดตัดบทไปอย่างนั้นเองอะถ้ากินข้าวเองยังนั่งอยู่ต่อไปนะอีกสักพักหนึ่งอ่ะนักกุหลาบกับพลับพลึงก็ต้องมีอะไรบางอย่างระบายออกมาจะทุกข์ใจหนักขึ้นไปอีกเข้าใจยังเข้าใจแล้วอ๋อแล้วเรื่องเงาที่มาปรากฏขึ้นที่หน้าบ้านของนักกุหลาบเองมีความคิดเห็นยังไงบ้างวะแค่คำพูดของพลับพลึงเนี่ยข้าจะมาโดนตัดสินใจคงจะไม่ได้นะเพราะตัวข้าเองยังไม่เห็นกับตาเลยงั้นเองก็ไม่เชื่อคำพูดของพวกเขานะสิมันก็ไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกเองก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเวลานี้นักกุหลาบพลับพลึงเนี่ยต่างก็ตกอยู่ในสภาพไหนกันโศกเศร้าหวาดวิตกก็นี่แหละอาจจะเป็นเหตุทำให้ทั้งสองคนมีอาการเครียดก็เลยมองเห็นอะไรเป็นโน่นเป็นนี่ไปหมดเองพูดมาก็มีเหตุผลนะแล้วตกลงคืนนี้แน่นอนใช่ไหมที่เดิมเวลาเดิมเองก็เอาศพของมันมาฝังไว้ในป่าสลึกขนาดนี้เชียวอ้าวเฮ้ยส่งไฟฉายมันดีๆหน่อยสายไปสายมาอยู่ได้ก็มันหวาดเสียวมันวิเวกวิโหเหขอโทษจ้ะที่ทุกคนคาดไม่ถึงจึงเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วอาหมอคิดว่ายังไงล่ะครับก็ดีป่าก็ไม่เด็ดทึบอะไรมากนักแต่ก็ไม่ถึงกับจะโปร่งโล่งจนเกินไปหากไม่มีอะไรที่จำเป็นจะเข้ามาจริงๆแล้วคงไม่เคยมีใครเข้ามาหรอกก็เพราะเหตุนี้แหละครับผมถึงได้เอาศพมาฝังไว้ที่นี่ไง เองนี่มันรอบคอบช่างหาบรรยากาศได้เหมาะซะจริงๆเดินเข้าไปอีกลึกไหมวะนี่ฮะก็อีกไม่เกินสิบกว่าก้าวก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเอ็งเอาศพของมันมาฝังตอนกลางวันหรือว่ากลางคืนกลางวันสิครับกลางคืนเขาไม่กล้าเข้ามาแน่เลยนี่ดีนะครับที่อาหมอมาด้วยถ้ามาตามลำพังจ้างให้ผมก็ไม่มาหรอกเอาละเวกโอ้ยเอ็งมากับข้าไม่ต้องห่วงเพราะผีทุกตัวมันกลัวข้าอยู่แล้วเว้ยนี่ไงถึงแล้วครับถึงแล้วนี่แหละตรงนี้แหละที่ฝังศพเอาไว้เอาละเดี๋ยวข้าจะกั้นสายสินให้เป็นวงล้อมเพื่อทำพิธีเพื่อจะเรียกวิญญาณของมันมาลงหม้อเอ็งสองคนเข้ามานั่งอยู่ในวงสายสินห้ามออกไปนอกวงสายสินเด็ดขาดงงงงอะไรกันมาตอนนั้นได้สักกันทีของข้ามาแฮนน้องมันจะเกิดกับมันเดี๋ยวต้องเกิดกับมันกันกันเดี๋ยวมันวงเวงหรือเกิดได้พี่เหิมข้าเองก็เสียสลับกันเว้ยเงาเงาโดนยิงนะครับเขาจะเข้ามาจากไหนกันแล้วความไม่เหรอนะหลุดท่าอะไรอย่างนี้ท่านที่เปลวเทียนมันจะดับกับลูกโทษช่วงสู้กับแสงลมอีกข้ากับคุณจะได้เห็นกับตาว่าสิ่งแปลกมันมีในวันนี้จริงๆอ่ะพี่เหรออะไรวะพี่เหรอ
ดูนั่นบนหลุมศพนั่นเองเฮ้ยใครเห็นแล้วหมอกควันค่อยๆพวยพุ่งขึ้นมาจากหลุมฝังศพนี่มันก็อัศจรรย์เหมือนกันด้วยหมอกควันที่พุ่งขึ้นมาจากหลุมฝังศพกระแสเราก็ยังพัดอยู่ถ้าจะบอกควันจะจางหายไปกับสายลมแต่มันก็กลับรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนหมุนไปหมุนมาป้ากับสายลมอ่ะพี่เออกูเห็นแล้วเอาละปรากฏตัวออกมาได้แล้วไอ้ชิดเอ็งทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเว้ยไม่รู้กลุ่มควันนั่นเองมันก็กลายเป็นลาคุณขึ้นมาช้าเอ็งทำร้ายข้าข้ายังไม่น้ำใจอีกยังเงินเหนื่อยเหิมไอ้เอกเอ็งจะพายหมอได้ยำนี่มาให้จับวิญญาณของข้าไปถ่วงน้ำทรมานอีกหรือไงไอ้หมอได้ยำนี่ก็เหมือนกันมันเห็นแก่เงินไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษตายไปแล้วยังปากหยาดเองได้พูดอยากจะพูดอะไรพูดออกมาเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าวิญญาณของเองก็จะหมดโอกาสทุกอย่างแม้กระทั่งไปผุดไปเกิดของเองไอ้เหิมเองคิดว่าเองจะกำจัดข้าได้ลูกสาวของข้าจะยอมมาเป็นเมียของเอ็งง่ายๆอย่างนั้นไม่มีทางหรอกเว้ยฉันขอโทษนะด้วยนะที่ต้องทำแบบนี้ถ้าน้าไม่คอยมาขัดขวางมาเป็นก้างขวางคอฉันก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกนะข้าไม่ยกโทษให้เอ็งแน่เหรอวันนี้เป็นวันของเอ็งแต่ถ้าวันใดเป็นวันของข้าบ้างข้าจะกลับมาทำลายร้างพวกเอ็งให้ราบคาบเหมือนอย่างที่เอ็งได้ทำกับข้าไว้แล้วเอ็งคิดเหรอว่าเอ็งจะมีโอกาสได้กลับมาทำอย่างที่เอ็งพูดอ่ะถ้าชาตินี้ข้าทำอะไรพวกเอ็งไม่ได้ข้าจะขอผู้พยาบาทอาฆาตจองเวรกับเอ็งไปทุกชาติรอไปเถอะไอ้คิดอีกสักครู่เอ็งคงจะหมดโอกาสชั่วกับชั่วกันนอกจากว่าจะมีคนดีมีฝีมือเหนือกว่าข้ามาช่วยเอ็งได้เท่านั้นเอ็งอย่าพึ่งทะนงตนยิงพยองไปนะไอ้หมอระยำคนดีมีวิชาที่เหนือกว่าเอ็งยังมีอยู่เขาอาจจะมาช่วยข้าก็ได้ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครหน้าไหนที่มันจะมีวิชาอาคมที่เหนือกว่าข้าเก่งแกร่งกว่าข้าอีกที่วิญญาณนะที่พูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นลุงชมแน่ๆเลยจะเป็นชมไม่ชมหรือใครก็ตามข้าไม่เคยหวั่นเกรงผู้ใดทั้งนั้นลุงชมนั่นแกเป็นสัปเหร่อแกต้องมีวิชาอาคมติดตัวอยู่เหมือนกันนะครับเอ็งกำลังจะบอกกับข้าว่าอย่าได้ประมาทฝีมือของมันอย่างนั้นใช่ไหมแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับถ้ามันเป็นคนมาช่วยไอ้ทิศจริงมันคงจะได้เห็นดีกับข้าแน่ข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าข้ากับมันใครจะแน่กว่ากันอย่าหลงระเริงไปนักไอ้หมอระยำปากดีนักก่อนจะเรียกวิญญาณของเอ็งลงหม้อไปถ่วงน้ำข้าจะทำให้เอ็งเจ็บปวดทรมานลาบจำไปชั่วกับชั่วกันเลยทีเดียวที่เอ็งข้าไม่ว่าเมื่อถึงที่ข้าบ้างเอ็งจะได้ร้องขอชีวิตก็แล้วกันงั้นเหรองั้นเอ็งก็ลองรับความเจ็บปวดจากข้าไปก่อนนะก่อนที่ข้าจะร้องขอชีวิตจากเอ็งยังงั้นขอมาจะดับกันเป็นไงเป็นไงบ้างล่ะวิญญาณของเองถึงสุดลงไปนอนเกลือกกลิ้งกับพื้นดินเชียวเหรอดวงตาของแกแดงกล่ำขึ้นมาแล้วอะหมอมันเครียดแค้นข้าน่ะสิแต่มันจะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอาหมาปล่อยไปอย่างนี้แล้ววิญญาณของแกไม่หนีเตลิดไปแล้วครับเนี่ย
ก็เพราะว่ามันหนีไปไหนไม่ได้มันถึงได้เครียดแค้นข้างไงล่ะเพราะอะไรเหรออาหมอก็เพราะว่าข้าได้สะกดสยบวิญญาณของมันเอาไว้หมดแล้วมันไม่มีหนทางที่จะหนีข้าไปไหนพ้นหรอกเอาละข้าสนุกกับเองมาพอสมควรแล้วไอ้ทิศคราวนี้ก็ถึงเวลาที่วิญญาณของเองจะต้องลงไปอยู่ในหม้อชั่วกับชั่วกันแล้วล่ะใครก็ได้ช่วยหยิบผ้ายันกับสายสินที่อยู่ในย่ามให้ข้าทีเร็วเร็วเดี๋ยวอย่าไปเจอที่หนึ่งนะหมอดีแล้วเอาละเสร็จเรียบร้อยเชื่อต้องเชื่อเว้ยเมื่อคืนที่อาบอเอาผ้ายันปิดปากหม้อเอาได้สายสินผูกมัดไว้เพราะว่านานไปทั้งผ้ายันแล้วก็สายสินมันจะไม่เปื่อยผุพังไปหมดหรอครับถามมาได้กลัวมันกลับจะยิ่งเหนียวแน่นเพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกแล้วไม่ว่าหรอเอแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะครับทั้งผ้าแล้วก็เส้นได้เมื่อถูกแช่น้ำไปนานๆมันก็จะต้องเปื่อยผุพังเป็นของธรรมดาอยู่แล้วนี่ว้าวก็เพราะเวทมนต์คาถาอาคมที่ข้าเสกและกำกับเอาไว้ยังไงมันถึงไม่เปื่อยไม่ผุอย่างที่เอ็งคิดอ๋อเอาละเอ็งไม่ต้องวิตกกังวลไปหรอกนะว่ามันจะหลุดรอดออกจากหม้อมาได้ง่ายนอกเสียจากว่านอกเสียจากว่าอะไรเหรอครับก็มีคนไปพบนำหม้อขึ้นมาจากน้ำแล้วก็แก้สายสินออกอ้าวหรือไม่ก็ทุบหม้อให้แตกนั่นแหละวิญญาณของมันก็จะเป็นอิสระทันทีแล้วถ้าเกิดมีคนไปช่วยเขาขึ้นมาได้ล่ะครับโถไอ้หนุ่มเอ้ยน้องน้ำที่หมู่บ้านของเองเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่นะเว้ยความลึกของน้ำมันก็คงจะลึกไม่ใช่เล่นยิ่งตรงกลางหนองน้ำด้วยแล้วข้าว่ามันคงจะลึกน่าดูเชียวละเดี๋ยวเราจะเอาหม้อใบนี้ไปถ่วงทิ้งไว้ที่กลางหนองน้ำข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครหน้าไหนมาช่วยมันได้แล้วใครล่ะครับที่จะมอบไปถ่วงน้ำเอาก็เองยังไงล่ะคืนนี้เองนั่งสมาธิได้นานจริงๆวะเป็นไงบ้างวะเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยวะแต่ว่าอะไรของเองอ่ะข้ากลับได้ยินเสียงเหมือนกับนัททิศกำลังทะเลาะมีปากเสียงกับใครอยู่สักคนผู้หญิงหรือผู้ชายเขากำลังมีเรื่องอะไรกันอยู่เป็นผู้ชายนะส่วนที่เขากำลังเถียงกันอยู่นั่นน่ะเรื่องอะไรข้ามันจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันน่ะเพราะเสียงมันเบามากหล่ำซ้ำยังขาดหายไปช่วงอีกด้วยเองพอจะจับใจความอะไรได้บ้างไหมเป็นเสียงของนัททิศที่ข้าได้ยินในทำนองที่ว่าเองอย่าได้ทำนองหยิ่งพยองที่เองข้าไม่ว่าที่ข้าเองอย่าร้องจากนั้นเสียงของหน้าแกก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับถูกทรมานอยู่เลยแล้วคู่กรณีของนัททิศล่ะเขาว่ายังไงบ้างอะไรนะเดี๋ยวขอข้านึกก่อนนะว่าไงวะนึกออกหรือยังอ่ะเดี๋ยวคำพูดของเขาเนี่ยเหมือนจะเย้ยหยันอีกประโยคนึงที่ข้าพอจะจับใจความได้ที่ว่าถึงกับลงไปนอนกลิ้งกับพื้นดินเชียวเหรอแล้วก็มีเสียงหัวเราะอย่างสะใจเหมือนกับเขากำชัยชนะเอาไว้ได้อย่างนั้นอ่ะสรุปแล้วก็แสดงว่านาทิตยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกจับตัวไปทรมานว่างั้นเถอะกฎแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วท่านผู้ฟังที่รักเรือนร้างวิญญาณแค้นจะมาประพันธ์ของโรจน์ราชสีมาวรัฐยาจะทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียง
กริยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่องร้างวิญญาณแค้นในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ